ไปดูความเคลื่อนไหวของประจวบ FC กันหน่อยนะฮะที่มีการเสริมทัพมาเรื่อยๆแล้วใช่ครับต้องบอกว่าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องนะครับพวกเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสำเร็จในการเล่นลีกสูงสุดฤดูกาลแรก2018นะครับล่าสุดเนี่ยเตรียมที่จะคว้าตัวมาติอุสอัลเวสนะครับอดีตซุนน่าของชมบุรี FC มาร่วมทัพนะครับตอนนี้ก็รอเหลือตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับครับมาติอุสอัลเวสเนี่ยมาอยู่กับชมบุรีในช่วงเล็ก2นะฮะทำผลงานใน4ประตูนะก็ถือว่าเข้ามาแล้วก็เติมเต็มชมบุรีทำให้ชมบุรีเองก็ได้รอดตกชั้นไปก่อนเพื่อนแล้วก็ผลงานแบบนี้ก็เลยไปเข้าตากับประจวบ FC ซึ่งมีปัญหากับทางโจธานเฮสที่มีข่าวไว้ว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะเพิ่มค่าเหนื่อยแล้วปรากฏว่าก็เริ่มออกอาการอยากจะขึ้นบัญชียาใช่ครับก็ต้องรอดูหลังจากนี้ในการฝึกซ้อมมื้อแรกของทีมนะครับในการเตรียมทีมฤดูกาล2019วันที่19พฤศจิกายนนะครับโจธานเฮสจะกลับมาร่วมซ้อมกับทีมเลยหรือไม่นะครับถ้าไม่กลับมาเนี่ยก็ต้องดูว่า PT ประจวบเนี่ยจะให้ทางด้านของมาติอุสอัลเวสเป็นตัวแทนเลยหรือเปล่านะครับที่ต้องบอกว่าค่าเหนื่อยในการย้ายมาร่วมทีมครั้งนี้ก็สูงไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับประมาณสัก 600,000 บาทต่อเดือนที่เขาคาดการณ์กันไว้นะครับถึงแม้จะค่าเหนื่อยแพงหูฉี่กันอันนี้แต่ผมมองว่าถ้ายื้อให้โจธานเฮสอยู่ต่อเนี่ยอาจจะเป็นผลเสียต่อทีมทั้งหมดเลยแต่ถ้าเลือกที่จะปล่อยเข้าไปนะฮะแล้วก็ไม่ขึ้นค่าเหนื่อยเขาแล้วก็ยอมให้เขาขึ้นบัญชีขายไปแล้วยิงดึงมาริอุสอเวสมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเตรียมทีมนะครับในกรณีที่โจนาธานเฮดไม่ได้อยู่กับทีมต่อนะครับครับ